ผมเนี่ยโผล่ข้างๆแต่ว่าที่ถักข้อแม้เนี่ยเจอใน Facebook คุณครูท่านนี้เขามีประสบการณ์ก็อ่านใน Facebook ว่ามีสอนทำอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็เลยลงเรียนส่วนตัวกับคุณครูแล้วก็ครั้งแรกที่เรียนกับคุณครูเนี่ยคุณครูก็สอบถามว่ารู้จักเขาได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาเรียนทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันครูเขาก็เป็นกันเองดีแล้วก็สอนอันนั้นเรียน private ก็คือเรียนส่วนตัวกับคุณครูก็ครูสอนคือเราไม่ได้มีพื้นมากก็แค่พอรู้ว่าทำอะไรยังไงแค่ไหนครูเขาก็สอนเทคนิคการทำเค้กแล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวกับเค้กชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นแล้วก็ครูเขาแนะนำว่าเราอ่ะควรจะเรียนอะไรเบื้องต้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะ1 2 3อะไรเงี้ยค่ะคือเขาแนะนำดีแล้วก็อยู่ใกล้บ้านก็ชอบค่ะจริงๆอ่ะเรียนทำเค้กครั้งแรกที่อยากเรียนก็คือเหมือนอยากแจกอยากเอาไปให้แบบคนที่เรารู้จักทานอะไรเงี้ยคือชอบทำขนมให้คนที่แบบเราชอบอ่ะกินอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบพอทำไปแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันสร้างรายได้ให้เราด้วยนะเพราะว่าลองทำให้เขากินแล้วอ่ะเขาชอบเขาก็บอกว่าทำขายไหมอะไรเงี้ยก็คิดอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนขายแบบสั่งทำอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าใครชอบเขาอยากสั่งทำไปแบบแจกงานที่วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าถ้าจะแบบจะเปิดร้านอะไรขนาดนั้นก็คงยังเพราะคงจะเรียนกับคุณครูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆแล้วว่าครูเขาตอนที่เขาสอนเนี่ยเขาก็จะบอกก่อนว่าคือถึงคนไม่มีพื้นฐานคุณครูก็สอนได้ความยากง่ายของการทำเนี่ยคือจริงๆแล้วคนที่มาเรียนเนี่ยเขาอะจะมีใจรักส่วนใหญ่แล้วนะคะที่มาเรียนที่สอบถามที่คุยกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็บอกเขาชอบเขาไม่เคยมีพื้นเลยแต่เขาว่ามีใจรักพอเรามีใจรักเนี่ยเราอยากทำมันก็เลยจะดูง่ายแล้วก็คุณครูก็เฟรนลี่คือแบบไม่เป็นตรงไหนครูเขาจะรีบเข้าไปช่วยหรือแบบเราสงสัยตรงไหนเราถามคือครูเขาไม่กักเขาก็ไม่กักแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าสอนเราดีอ่ะเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องเหมือนคนรู้จักกันมากกว่าอะไรเงี้ยที่สอนกันก็เลยแบบไม่รู้สึกว่ามันยากรู้สึกว่ามันแบบสนุกจริงๆออกก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจุดประสงค์ของการเปิดที่เนี่ยเปิดเป็นสตูดิโอสอนเบเกอรี่ส่วนร้านกาแฟกับบริการกาแฟกับไอ้ตัวเบเกอรี่เนี่ยมันมาทีหลังเพราะนั้นครูก็สอนมาประมาณ13ปีนี้ปีที่13ละเพราะฉะนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดร้านกาแฟกับร้านขายเค้กแต่ว่าที่ต้องมีเครื่องชงกาแฟที่ต้องมีเบเกอรี่เพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์ที่ก่อนจะตัดสินใจเรียนอย่างเงี้ยเข้ามาทานประมาณนั้นครับจริงแล้วเนี่ยลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายจะเป็นผู้ประกอบการบ้างเพื่อจะเอาไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองร้านกาแฟร้านเบเกอรี่หรือจะเป็นแม่บ้านที่ต้องการทำให้ลูกคนในครอบครัวทานแล้วก็คนที่ต้องการทำเป็นอาชีพเสริมมันจะมีหลากหลายรูปแบบส่วนผลตอบรับเนี่ยโอเคเลยทุกคนแฮปปี้มากกับการที่มาเรียนแล้วเขาทำได้ซึ่งจุดเด่นที่ครูก้าวคิดว่าเป็นจุดเด่นที่มาเรียนที่เนี่ยก็คือว่าทุกคนจะต้องมีการ follow up ต่อหลังจากที่เรียนไปแล้วคือต้องการมีการส่งการบ้านใครทำไม่ได้ต้องมีการติดต่อผ่านครูก้าวนะเพราะว่าเราค่อนข้างคอนเซิร์นค่อนข้างเป็นห่วงว่าถ้าเขากลับเรียนแล้วเนี่ยกลับไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นความกังวลใจของครูก้าวนั้นครูก้าวจะต้องถามลูกศิษย์ทุกครั้งที่มาเรียนทุกคนเลยว่าทำได้ไหมติดขัดตรงไหนหรือเปล่าก็จะเหมือนเป็นการบี้เขาอีกทางนึงเพื่อให้เขาทำได้จริงหลังจากที่มาเรียนแล้วครับถ้าถามว่าสอนอะไรบ้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับเบเกอรี่การทำขนมปังพิซซ่าขนมแม้กระทั่งขนมไทยก็ทำเค้กทุกชนิดช็อกโกแลตเดคอเรชันพวกนี้ได้หมดเลยครับถามว่าสอนอะไรมั่งอันนี้ตอบยากมากค่อนข้างครบวงจรเกี่ยวกับเบเกอรี่ครับสภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไม่ดีมันดิ่งลงเหวหรืออะไรก็ตามการที่เราสอนแบบนี้มันทำให้คนมีอาชีพเพิ่มขึ้นมีรายได้มากขึ้นเขาอาจจะไม่ทำเป็นล้ำเป็นสันไม่ได้เปิดกิจการเป็นร้านใหญ่โตแต่เขา
อาจจะทำเป็นอาชีพเสริมระหว่างที่เขามีงานประจำอยู่แล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่ครูก้าวเห็นมาเยอะมากลูกศิษย์เขาทำแบบนี้เยอะมากแล้วครูก้าวแฮปปี้พอดีไม่น้อยนะครับสำหรับรายได้ที่เขาได้มาบางคนเนี่ยมีงานประจำอยู่แล้วทำงานประจำอยู่แล้วรายได้จากการที่มาเรียนเบเกอรี่แล้วกลับไปทำเนี่ยบางคนเป็นหมื่นก็มีครับซึ่งตอนนี้ครูก้าวคำนึงมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าครูก้าวเปิดสอนคิดตังค์อย่างเดียวเลยไหมไม่ใช่มันจะมีในแต่ละเดือนหรือว่าสองเดือนครั้งมันจะมีคอร์สฟรีสำหรับคนที่เขาค่อนข้างที่จะไม่มีอำนาจในการซื้อเท่าไหร่นักไม่สะดวกเรื่องการเงินเท่าไหร่นักเขาก็มาเรียนคอร์สฟรีได้แล้วก็เอาคอร์สฟรีที่เรียนไปเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการหารายได้เพิ่มเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยการดูการทำอาหารผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะว่าเมเจอริตี้คนส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับครูก้าวเนี่ยเยอะมากที่ผิดหวังที่ท้อแท้จาก YouTube อะไรเงี้ยแล้วมาเรียนที่เนี่ยจะบอกว่าเทคนิคการทำเนี่ยบางครั้งในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเขาบอกไม่หมดมันจะมีขั้นตอนเล็กๆทิกเล็กทิกน้อยที่แบบจะต้องเช่นการดูแป้งเอาง่ายๆดูใน YouTube อาจจะบอกแค่ลวกๆว่าตอนนี้มันเสร็จแล้วมันขั้นตอนนี้แต่ในระหว่างที่เราทำอยู่เนี่ยตรงไหนมันได้ตรงไหนไม่ได้ขั้นตอนตรงไหนมันยังขาดการวิธีการสังเกตอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดที่ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกเยอะการเรียนถามว่าการเรียนผ่าน YouTube โอเคไหมโอเคแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเราจะทำได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูก้าบอกว่าถ้าพร้อมและคิดที่จะสร้างอาชีพจากการเรียนเบเกอรี่จากการเรียนขนมไทยเรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่ามาเรียนให้ครูไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่ครูก้าแต่ไปเรียนกับคนที่เขามีประสบการณ์และให้เขาเป็นคนชี้แนะดีกว่าว่าตรงไหนขาดตรงไหนเกินมันจะสามารถทำให้เราเป็นได้ดีขึ้นครับ ก็ไม่ได้นะมันพิษเลยนะส่วนที่ห้องอยู่แล้วเนี่ย